ใช่แล้วครับเกมนี้มีเพนกวินเริ่มสนใจขึ้นมายังหลังจากเว้นช่วงหายไปหลายปีถึงขั้นตลาดเกมแนว FPS ในแผนที่ขนาดใหญ่พร้อมยานพาหนะเนี่ยโดนคู่แข่งอย่าง Call of Duty แย่งไปบางส่วนบวกกับแฟนๆบางกลุ่มเนี่ยเริ่มหมดความสนใจในซีรีส์เนื่องจากทิศทางที่เปลี่ยนไปเพื่อเน้นเอาใจกลุ่มคนบางกลุ่มแต่ก็เหมือนในปี2021เนี่ยนะครับ Battlefield จะสามารถเรียกความสนใจของเกมเมอร์ได้อีกครั้งและนี่คือทุกอย่างที่ผมรู้เกี่ยวกับเกม Battlefield 2042ก่อนจะเริ่มผมก็อยากจะบอกก่อนนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้ผมได้มาจากเว็บไซต์หลักของเกมตัวอย่างเกมเพลย์รวมไปถึงการคาดเดาของผมเองด้วยเพราะงั้นข้อมูลเหล่านี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกมวางจำหน่ายจริงผมก็ขอเริ่มจากเนื้อเรื่องและเวิร์ดบิลดิ้งก่อนเลย Battlefield 2042จะดำเนินเนื้อเรื่องในยุคอนาคตอันใกล้ที่ภูมิประเทศและสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนช่วงปี2030หลายประเทศล่มสลายเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจพังทลายและภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ทำให้ประชากรจำนวนมากอยู่ในสถานะไร้สัญชาติกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็รวมตัวกันกลายเป็นทหารรับจ้างที่สื่อเนี่ยตั้งชื่อให้ว่า Non-Patriot หรือเรียกสั้นๆว่า No-Pad นั่นเองต่อมาทั้งโลกก็เริ่มปรับตัวเข้ากับสภาวะใหม่ซึ่งก็ทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับรัสเซียสองมหาอำนาจใหญ่ที่เหลืออยู่ซึ่งก็ต่างหวังว่าจะเป็นผู้ควบคุมโลกที่กำลังเกิดใหม่ในปี2040อยู่ๆก็เกิดสภาวะ Kessler Effect ที่ขยะอวกาศจำนวนมากที่มนุษย์ทิ้งไว้ในวงโคจรเนี่ยพุ่งเข้าชนดาวเทียมต่างๆทำให้เกิดความเสียหายหรือบางอันเนี่ยก็ตกลงมาบนพื้นผิวโลกมากกว่า 70% นำไปสู่ปฏิกิริยาลูกโซ่มากมายอย่างเช่นไฟดับคือบินตกสัญญาณการติดต่อขาดหายราคาของเชื้อเพลิงอย่างน้ำมันกับถ่านหินเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นและมีคนเสียชีวิตไปมากกว่า 100,000 คนทั่วโลกเหตุการณ์นี้นะครับก็ยิ่งทำให้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับรัสเซียเนี่ยทวีความรุนแรงมากขึ้นแต่ก็ยังมีบางฝ่ายนะครับโทษว่าเป็นฝีมือของพวกโนแพดในปี2042สงครามกำลังปะทุโนแพดต้องเลือกว่าจะเข้าร่วมกับฝ่ายไหนแต่ก็ไม่ใช่การลบเพื่อชาติใดแต่เป็นเพื่ออนาคตของตัวเองและนั่นก็คือเนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับของภาคนี้แต่เนื่องจากภาคนี้ไม่มีโหมดซิงเกิลเพลเยอร์แคมเปญเนื้อเรื่องจะถูกเล่าผ่านแผนที่และซีซันพาสแทนซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีนะครับรายได้ของเกมเพลย์และข้อมูลทั่วไปเนี่ย Battlefield 2042จะย้อนกลับไปที่รากเหง้าของซีรีส์เน้นการสู้รบในแผนที่ขนาดใหญ่พร้อมยานพาหนะหลากหลายชนิดตั้งแต่รถถังเฮลิคอปเตอร์ไปจนถึงเครื่องบินเจ็ตเน้นการเล่นเป็นทีมที่สภาพแวดล้อมในฉากต่างๆเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้แบบไม่ซ้ำกันซึ่งก็เกิดมาจากระบบ Destruction หรือฉากต่างๆที่สามารถทำลายได้กับ Revolution อย่างเช่นพายุขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นแบบแรนดอมด้วยทำให้ประสบการณ์เล่นในแต่ละรอบเนี่ยรู้สึกแปลกใหม่และไม่เหมือนกันส่วนต่อไปคือสิ่งที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและอัปเกรดสำหรับภาค2042นะครับอย่างแรกเลยก็คือเกมจะสามารถรองรับผู้เล่นได้มากถึง128คนต่อเซิร์ฟเวอร์ในโหมดหลักที่ชื่อว่า All Out Warfare สำหรับเครื่อง PC และคอนโซลยุคปัจจุบันส่วนคอนโซลยุคเก่าอย่าง PS4 และ Xbox One เนี่ยจะรองรับที่64คนแทนโดยมีขนาดแผนที่ที่เล็กกว่าแต่รุ่นร่วม DICE ก็บอกมานะครับว่าแทบไม่ต่างกันแค่บน PC กับคอนโซลยุคปัจจุบันเนี่ยจะมีกราฟิกและเอฟเฟคที่เยอะกว่าโดย DICE ก็ยังยืนยันอีกเรื่องนะครับว่าเกมจะมีระบบคอสเพลย์ที่ทำให้ผู้เล่นบน PC กับคอนโซลยุคปัจจุบันเนี่ยสามารถเล่นด้วยกันได้ด้วยส่วนคอนโซลรุ่นเก่าเนี่ยก็จะเป็นการเล่นด้วยกันเองคือในจุดนี้นะครับถ้าใครไม่อยากเล่นกับเครื่องอื่นเพราะกลัวโดนโกงหรือว่ากลัวเสียเปรียบเนี่ยก็สามารถปิดออปชันนี้ได้เช่นกันเรื่องที่มีการพูดถึงอีกเรื่องก็คือคอสโปรเกรสชันนะครับที่สามารถย้ายโปรไฟล์และการปลดล็อกข้ามเครื่องกันได้เลยอันนี้คือไม่ว่าจะเล่นบนเครื่องไหนนะครับของที่ปลดล็อกเนี่ยก็จะตามไปหมดถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆเลยแต่ถึงแบบนั้นนะครับมันก็อาจจะมีจุดหนึ่งที่ทำให้หลายคนเนี่ยไม่พอใจกับภาคนี้คือใน Battlefield 2042เนี่ยจะเน้นประสบการณ์แบบมัลติเพลเยอร์เท่านั้นโดยไม่มีโหมดเนื้อเรื่องแบบหลายภาคที่ผ่านมาแต่ผู้เล่นเนี่ยก็ยังสามารถเล่นคนเดียวกับ AI ได้นะครับเพื่อฝึกฝนฝีมือก่อนแถมการเล่นกับ AI เนี่ยก็เหมือนจะสามารถปลดล็อกของต่างๆได้เหมือนกับการเล่นในเซิร์ฟเวอร์ปกติด้วยแค่นั้นยังไม่พอครับเพราะว่าสามารถชวนเพื่อนมาเล่นโคออฟได้ด้วยซึ่งถ้าใครเคยเล่นภาค2หรือภาค2142เนี่ยก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันเลยครับ
อันนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยก็จะได้คุ้นเคยกับสนามรบก่อนด้วยคือด้วยส่วนตัวนะครับผมไม่มีปัญหาที่เกมมันไม่มีหมดเนื้อเรื่องคือถ้าเกมยังสามารถเล่นได้หลังจากเซิร์ฟเวอร์ปิดไปแล้วคือผมซื้อ Battlefield มาเพื่อเล่นมัลติเพลเยอร์อย่างเดียวอยู่แล้วถ้าไม่มีปืนหรือของปลดล็อกจากเนื้อเรื่องเนี่ยก็คงไม่เข้าไปเล่นนะครับครั้งสุดท้ายนี่ก็น่าจะเป็นภาค4มั้งคือเพื่อเอาปืนล้วนๆเลยผมก็ขอพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง AI หน่อยนะครับคือนอกจากในโหมดโซโล่แล้วเนี่ย AI ยังถูกใช้เพื่อเติมเซิร์ฟเวอร์ให้เต็มสำหรับโหมดมัลติเพลเยอร์ด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีแค่120คน8ช่องที่เหลือเนี่ยก็จะถูกเติมด้วย AI ก่อนพอผู้เล่นจริงเข้ามา AI พวกนั้นน่ะจะค่อยๆหายไปเองคือในเมื่อพึ่ง AI มากขนาดนี้นะครับ DICE ก็บอกไว้ว่า AI จะมีความฉลาดมากกว่าเมื่อก่อนหลายเท่าเราจะสามารถเล่นเกมในลักษณะที่ผู้เล่นทั่วไปทำอันนี้ผมคิดว่าโม้เกินจริงไปหน่อยนะครับคือมึงเคยเห็นหรือเปล่าว่าคนทั่วไปเล่น Battlefield แบบไหน AI อาจจะไม่สามารถใช้อุปกรณ์พิเศษอย่างพวกวิงสูทได้แต่สามารถแยกออกได้ว่าควรยิงกับผู้เล่นซึ่งหน้าหรือควรใช้เทคนิคอื่นแทนคือเมื่อก่อนผมก็เคยพูดถึงนะครับเรื่องที่ DICE เนี่ยเอา Machine Learning มาฝึก AI ในเกม Battlefield 1ให้สู้รบกันซ้ำๆแล้วก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาดไปเรื่อยๆผมคิดว่าก็น่าจะกลายมาเป็น AI ตัวนี้ล่ะครับแต่ผมห่วงเรื่องนึงก็คือ EA บอกไว้นะครับว่าผู้เล่นสามารถเล่นคนเดียวได้ก็จริงแต่ก็ยังต้องต่อโหมดออนไลน์อยู่แปลว่าต่อให้เล่นโซโล่ก็ต้องต่อเน็ตครับคือแม่งทำแบบนี้อีกแล้วอะแล้วหลังจากเซิร์ฟเวอร์ปิดไปหลายปีข้างหน้าเนี่ยคนที่ซื้อเกมมายังเล่นได้อยู่ไหมปัญหาแบบนี้มันก็เคยเกิดขึ้นในเกมเก่าๆมาแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่น SimCity กับ Need for Speed 2015มั้งถ้าใครยังจำได้ต่อไปเป็นเรื่องของ Specialist นะครับคือ Specialist พวกนี้จะมาจากทั่วโลกหรือก็คือทหารรับจ้าง NOPAD ตามเนื้อเรื่องนั่นเองหลายท่านก็จะทราบแล้วนะครับว่าภาคเนี้ยจะไม่มีระบบคลาสอีกต่อไปแล้วแต่จะเปลี่ยนเป็น Specialist แทนคือจริงๆมันก็มีความคล้ายกันนั่นแหละครับแต่เปลี่ยนเป็นการเลือกตัวละครแทนซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถและอุปกรณ์พิเศษที่ไม่เหมือนกันอีกอย่างนึงคือจะไม่มีการล็อกอาวุธของแต่ละคลาสอีกต่อไปยกตัวอย่างเช่นคลาสหมอก็สามารถใช้ Sniper Rifle ได้ Specialist ทุกคนก็จะมีความสามารถพิเศษแยกออกเป็น2 อย่างนะครับคือ Specialty กับ Trade ยกตัวอย่างเช่นตัวละคร Maria Farek เป็น Specialist สายแพทย์สนามนะครับ Specialty ของเธอคือ Serrated Pistol ที่สามารถยิงใส่เพื่อนเพื่อเติมเลือดหรือเพื่อชุบชีวิตแต่ถ้ายิงใส่ศัตรูเนี่ยจะสร้างความเสียหายส่วนเทรดของเธอคือ Combat Surgeon ที่สามารถชุบชีวิตเพื่อนร่วมทีมให้กลับมาเลือดเต็มได้และใช้เวลาน้อยกว่า Squad Revive ซึ่งทั้งเทรดและ Specialty จะเป็นของ Specialist คนนั้นไม่สามารถเปลี่ยนออกได้ผมว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเรามาดูทั้ง Specialty กับเทรดของ Specialist อีก3คนที่ประกาศออกมาเลยดีกว่าคนแรกคือ Webster McKay เขาเป็น Specialist สาย Assault นะครับมี Specialty เป็นปืนตะขอที่สามารถช่วยให้ปีนตึกหรือที่สูงได้อย่างอิสระสามารถใช้ได้ไม่จำกัดแต่มีคูลดาวน์เพราะงั้นก็อย่าเพิ่งฝันว่าจะได้เป็นสไปเดอร์แมนเทรดก็คือ Nimble ช่วยให้เขาเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นระหว่างเล็งปืนนั่นเองคนต่อไปคือ Boris เป็นสายเอนจิเนียร์ Specialty คือ SG-36 Sentry System เป็นการตั้งป้อมอัตโนมัตินะครับช่วยยิงคุมโซนนั่นเองเทรดคือ Sentry Operator คือป้อมจะช่วยสปอร์ตศัตรูที่ล็อกเป้าและคนสุดท้ายคือ Casper ดูจากชุดก็น่าจะพอเดาได้นะครับว่าเป็น Recon มี Specialty เป็น Recon Drone เอาง่ายๆก็คือเหมือนแมฟสมัยก่อนนั่นแหละครับที่จะช่วยสปอร์ตศัตรูจากที่สูงสามารถทำลายระเบิดของศัตรูด้วยอินฟราเรดและล็อกเป้ายานพาหนะได้เทรดคือ Movement Sensor ช่วยเตือนผู้เล่นถ้ามีศัตรูเข้ามาในระยะไกลๆใช้ได้ทั้งเวลาเดินปกติและเวลาอยู่ในยานพาหนะและนั่นก็น่าจะเป็น Specialist ทุกคนนะครับที่ประกาศออกมาในตอนนี้ซึ่ง DICE ก็บอกไว้นะครับว่าจะมีอย่างน้อยๆ10คนในวันเปิดตัวและน่าจะถูกเพิ่มเข้ามาทีหลังเรื่อยๆด้วยในจุดนี้ก็น่าจะทำให้หลายๆคนเนี่ยสงสัยนะครับว่าถ้าทุกคนเลือก Specialist คนเดียวกันได้เนี่ยแล้วมันจะไม่สับสนเหรอคือแม้แต่ศัตรูก็สามารถเลือกได้นะครับตรงนี้ DICE บอกมาว่าเกมจะมีระบบคอสเมติกตกแต่งตัวละครมากมายให้ผู้เล่นได้สร้างเอกลักษณ์ส่วนตัวซึ่งก็น่าจะเป็นจุดที่ทำเงินของภาคนี้แล้วครับเรามาพูดถึงอีกส่วนสำคัญอย่างเกมเพลย์และยานพาหนะกันดีกว่าผมขอเริ่มจากฮัทแต่ละส่วนก่อนนะครับที่มุมขวาล่างเนี่ยเราก็จะได้เห็นของทั่วไปอย่างเช่นจำนวนกระสุนและแมกกาซีนสำรองคือดูจากจำนวนแล้วเนี่ยแต่ละคนก็น่าจะพกได้ประมาณ 3-4 แมกกาซีนนะครับถ้าไม่ใส่เพิร์กเพิ่มซึ่งข้างๆเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกอยู่ด้วยที่ผมเดาว่าน่าจะเป็นพาสเมนูซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดเพิ่มเติมรายละเอียดทีหลัง
ถัดมาข้างล่างนิดนึงเราจะได้เห็นชื่อผู้เล่นและพลังชีวิตที่เป็นตัวเลขคือไอ้เส้นยาวๆสีเขียวนี่ก็เป็นหลอดพลังชีวิตเช่นกันถัดมาคือบรรดาแกดเจ็ตนะครับช่องแรกคือ Primary Weapon ตามที่ผมบอกไปก็คือสามารถสลับอาวุธเป็นอะไรก็ได้ไม่จำกัดคลาสอีกต่อไปช่องถัดมาคือ Secondary หรือ Sidearm เป็นพวกปืนพกนั่นเองช่องต่อไปนี่แหละครับที่เริ่มน่าสนใจเพราะมันคือแกดเจ็ตพิเศษที่จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละ Specialist อย่างเช่นถ้าเป็น Webster McKay เนี่ยช่องนี้ก็จะเป็นปืนตะขอนะครับกับการเลยถ้าเล่นเป็นมาเรียเนี่ยอันนี้จะเป็นปืนเติมเลือดแทนช่องที่4คือ Equipment ทั่วไปที่ทุกคนสามารถใช้ได้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่ดูจากตัวอย่างแล้วเหมือนจะมีกล่องกระสุนกับกล่องพยาบาลอยู่ตรงนี้ด้วยประเด็นคือไอ้พวกเครื่องยิงจรวดเนี่ยมันอยู่ช่องนี้ด้วยนี่สิตอนแรกผมก็คิดเหมือนกันนะครับว่าทุกคนน่าจะเลือก RPG เผื่อเวลาเจอยานพาหนะแต่พอลองนึกดูเนี่ยมันก็อาจจะไม่โกงเท่าไหร่นะครับเพราะมันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งว่าจะเอากล่องกระสุนหรือจะเอา RPGระบบนี้ก็จะทำให้หลายๆคนสมหวังนะครับกับการเลือกเป็นสไนเปอร์แล้วก็เลือกกล่องกระสุนซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะทำให้เกิดปัญหาด้านเกมเพลย์หรือเปล่าแล้วช่องสุดท้ายก็คือ throwable อย่างเช่นระเบิดมือระเบิดแฟลชที่น่าจะมีให้เลือกแบบหลากหลายแน่นอนแต่ที่แตกต่างไปหน่อยก็คือระเบิดติดอย่างพวก C5 เนี่ยจะอยู่ในช่องนี้ด้วยย้ายไปที่มุมซ้ายล่างกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นมินิแมปตามปกตินะครับข้างบนก็จะโชว์จำนวนเครดิตของทั้ง2ทีมที่เหลืออยู่ส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นโซนหรือธงที่แต่ละทีมยึดได้ในตอนนั้นคือลองสังเกตในมินิแมปตอนนี้หน่อยนะครับจะเห็นได้ว่าในโซนเนี้ยมันเป็นสีแดงเป็นการแสดงว่าเรายืนอยู่ในโซนของข้าศึกเวลาอยู่ในโซนพวกเดียวกันเนี่ยจะเป็นสีฟ้าอีกจุดที่เจ๋งคือบนหน้าจอเนี่ยจะมีการโชว์จำนวนผู้เล่นของทั้ง2ฝ่ายนะครับที่ยืนอยู่ในบริเวณเขตยึดธงด้วยอันนี้ก็มีตามภาคเก่าเลยนะครับคือต้องมีคนมากกว่าจึงจะสามารถยึดได้ยิ่งมีคนเยอะยิ่งยึดได้เร็วกลับมาดูที่ข้างๆมินิแมปนะครับเราจะเห็นได้ว่าเพื่อนในสควอดเราเนี่ยเป็นรูปสเปเชียลิสต์พร้อมบอกพลังชีวิตตรงนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะเข้าใจง่ายกว่าหรือเปล่าคือในภาค4เนี่ยมันเป็นแค่สัญลักษณ์เห็นแล้วก็รู้ได้ทันทีแล้วว่าคนในสควอดเนี่ยเล่นเป็นคลาสอะไรแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับพอเล่นไปชินๆเนี่ยอาจจะไม่เกิดปัญหาอะไรเลยก็ได้จะว่าไปในภาคนี้นะครับจำนวนผู้เล่นในสควอดจะเหลือแค่4คนเพราะงั้นก็ต้องคุยกันดีๆนะครับว่าใครจะเล่นเป็นหน้าที่ไหนเพื่อให้เกิดทีมเวิร์คสูงสุดแต่ระบบ Squad Revive เนี่ยจะกลับมาจากภาค5แน่นอนส่วนสัญลักษณ์2อันสุดท้ายเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับที่อยู่ใต้มินิแมปคือมันเป็นสัญลักษณ์ Network Test สมัย P Alpha หรือเปล่าหรือว่าเป็นสัญลักษณ์แท็บเล็ตที่เอาไว้เรียกยานพาหนะออกมาซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงระบบนี้อีกทีเช่นกันอีกระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาคือ Pass Menu ที่จะให้ผู้เล่นเนี่ยดัดแปลงอาวุธเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปด้วยอย่างเช่นการเปลี่ยน Red Dot และ Scope เพื่อเล็งระยะใกล้และไกลเปลี่ยนจาก Muscle Break เป็น Suppressor เพื่อไม่ให้คนเห็นในมินิแมปเปลี่ยน Grip ให้สามารถยิง Hip Fire ได้ดีขึ้นในระยะประชิดไปจนถึงเปลี่ยนชนิดแมกกาซีนให้สามารถจุกระสุนได้มากขึ้นผมว่าการเพิ่มระบบนี้เข้ามาถือว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากเนื่องจากแผนที่ในภาค2042เนี่ยมีขนาดใหญ่แน่นอนครับว่าผู้เล่นเนี่ยต้องเจอสถานการณ์ที่หลากหลายมากขึ้นด้วยคือถ้าเอาปืนติดสโคประยะไกลมาใช้ในตึกเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าไหร่การปรับแต่งอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ก็ถือว่าดีเลยที่ผมอยากรู้อีกอย่างก็คือเราสามารถใช้พลัสเมนูเนี้ยกับพวกไซอาร์มได้ด้วยไหมแบบผมอยากแต่งปืนพกอะไรแบบนั้นนะครับแต่ก็ขอเดาไว้ว่าทำได้แล้วกันหมวดต่อไปที่ต้องพูดถึงคือแกดเจ็ตนะครับที่ DICE เนี่ยปล่อยข้อมูลออกมาเลยว่าแกดเจ็ตอย่าง C5 Explosive Anti Tank Mine แล้วก็ระเบิดมือทั่วไปเนี่ยสามารถใช้กันได้ทุกคนแต่ไฮไลท์เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นหุ่นยนต์หมาตัวนี้นะครับที่ประกาศชื่อออกมายังเป็นทางการแล้วคือ Ranger โดยทุก Specialist ก็สามารถเรียก Ranger ออกมาช่วยได้แต่การเรียก Ranger ออกมาเนี่ยก็จะไปตัดสิทธิ์การเรียกของอย่างอื่นแล้วก็ในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยจะจำกัดนะครับว่าจะมี Ranger Active ได้กี่ตัวเพราะงั้นก็ไม่มีทางที่128คนเนี่ยจะสามารถเรียกออกมาได้พร้อมๆกันแน่นอนส่วนเรียกได้กี่ตัวพร้อมกันอันนี้ยังไม่บอกนะครับคือเมื่อเรียกออกมาสำเร็จ Ranger จะคอยติดตามผู้เล่นและปกป้องระดับที่เรียกได้ว่ายอมสละชีพด้วยการระเบิดตัวเองเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยมีโอกาสรอดมากขึ้นผู้เล่นก็สามารถเลือกได้ว่าจะส่งเรนเจอร์ออกไปล่อกระสุนเพื่อหาจังหวะยิงสวนกลับก็ได้ตัวเรนเจอร์เนี่ยจะทนกระสุนทั่วไปได้ระดับหนึ่งแต่จะอ่อนแอมากๆกับพวกระเบิดหรือ EMP แล้วก็ทั้ง Developer ก็เหมือนจะรู้นะครับว่าแฟนๆคิดอะไรอยู่และตอบดักไว้ก่อนเลยว่าสามารถติดระเบิด C5 ไว้กับเรนเจอร์แล้วก็ส่งไปพีชีพได้ด้วยถ้าคุณเป็นพวกไร้หัวใจนะแต่ Battlefield ก็คงไม่เป็น Battlefield นะครับถ้าขาดยานพาหนะทั้งหลายในภาคนี้ก็ยังเป็นหัวใจหลักไม่แพ้การลบภาคพื้นดิน
ชนิดของยานพาหนะที่ได้รับการยืนยันแล้วก็จะมี Hovercraft Tank Troop Carrier Armored Car Helicopter และ Jet ซึ่งก็เป็นยานพาหนะที่หายไปหลายภาคนะครับยานพาหนะทุกชนิดเนี่ยก็จะอิงจากสิ่งที่มีอยู่จริงในปัจจุบันคือที่ผมดูออกนี่ก็จะมีแค่เครื่องบินนะครับอย่าง F-35 กับ SU-57 เพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ยังประจำการอยู่โดยระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในภาคนี้คือ Vehicle Call-in System ที่ทุกคนเนี่ยสามารถเรียกยานพาหนะออกมาได้ผ่านทางแท็บเล็ตส่วนตัวคือในตัวอย่างเนี่ยเราก็ได้เห็นแค่รถถังนะครับแต่ยานพาหนะชนิดอื่นเนี่ยก็น่าจะเรียกได้เช่นกันสองสามอย่างที่ผมอยากรู้คือมันสามารถเรียกเฮลิคอปเตอร์หรือพวกเครื่องบินเจ็ตออกมาได้ด้วยไหมแต่ที่ไดซ์บอกออกมาตอนนี้คือยานพาหนะที่เรียกได้แต่ละชนิดเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับทีมของแต่ละแผนที่ด้วยในการเรียกแต่ละครั้งก็จะใช้งบประมาณของทั้งทีมนะครับแล้วเมื่อเรียกออกมาเนี่ยก็จะมีคูลดาวน์ด้วยเพื่อให้ทุกคนในทีมมีโอกาสเรียกออกมาเท่าๆกันแต่ก็มีการจำกัดจำนวนยานพาหนะแต่ละชนิดด้วยนะครับผมงั้นไม่มีทางที่128คนจะขับรถถังพร้อมๆกันคือผมคิดว่าระบบเนี้ยเจ๋งมากเพราะหลายๆครั้งนะครับในภาคเก่าเวลาเฮลิคอปเตอร์ตกหรือรถพังกลางทะเลทรายเนี่ยถ้าไม่มีพวกเดียวกันอยู่แถวนั้นเลยก็ต้องเดินเอาครับหรือแย่หน่อยก็ต้องกดฆ่าตัวตายแล้วกลับมาสปอนไหมแต่ถึงจะมีระบบ Vehicle Call-in เนี่ยผู้เล่นก็ยังสามารถสปอนในยานพาหนะได้จากเมนูเหมือนภาคเก่าเช่นกันรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือแต่ละฝ่ายเนี่ยก็จะมียานพาหนะเฉพาะฝั่งด้วยอย่างเช่นรถถังของรัสเซียก็จะเป็น T-28 นะครับส่วนอเมริกาก็จะเป็น M1 Abrams ยานพาหนะแต่ละประเภทเนี่ยบางอันก็จะมีหลายที่นั่งนะครับทำหน้าที่แตกต่างกันไปยิ่งมีคนนั่งเยอะและประสานงานกันดีเนี่ยก็จะยิ่งทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเฮลิคอปเตอร์ไฮลำนี้เลยที่สามารถยิงปืนกลแยกแต่ละทางได้ด้วยซึ่งก็น่าจะมาจากกันเนอร์2คนยิงแยกกันนะครับในส่วนสุดท้ายไดซ์ก็ตอบคำถามที่แฟนๆอยากรู้นะครับคือนอกจากโฮเวอร์คราฟต์แล้วเนี่ยตอนนี้ยังไม่มียานพาหนะชนิดอื่นทางน้ำเลยแล้วก็ยังไม่มีแผนที่ที่เน้นการต่อสู้ในน้ำด้วยแต่ก็อาจจะมีในอัปเดตในอนาคตนะครับขึ้นอยู่กับเสียงตอบรับของแฟนๆแต่แฟนๆเนี่ยก็น่าจะอยากได้อยู่แล้วล่ะครับดูจากความนิยมของแผนที่อย่าง Palasail Storm กับ DLC Naval Strike ของภาค4เนี่ยคือแม่งโคตรสนุกเลยในเรื่องของโหมดเกมตอนนี้ DICE ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ3โหมดคือ All Out Warfare Hazard Zone และโหมดพิเศษอย่าง Portal ที่ผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าDICE มึงบ้าไปแล้วแต่กูชอบว่ะขอเริ่มจาก All Out Warfare ก่อนเลยละกันอันนี้จะเป็นโหมดแผนที่ขนาดใหญ่นะครับที่สามารถเล่นได้128คนซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น Conquest กับ Breakthrough ใน Conquest นี่ก็จะเหมือนเดิมนั่นแหละครับคือการยึดแผนที่ให้มากที่สุดเพื่อให้ได้เปรียบลดจำนวนค่าศึกลงเรื่อยๆจนกว่าจะชนะเนื่องจากแผนที่ในภาคนี้นะครับจะมีขนาดใหญ่มากจึงมีการแบ่งออกเป็นเซกเตอร์เล็กๆด้วยภายในจุดแคปเจอร์เนี่ยก็จะมีจุดย่อยๆนะครับอย่าง A1 กับ A2ต้องยึดให้ครบนะครับถึงจะสามารถคุมทั้งโซนได้อีกโหมดนึงคือ Breakthroughที่จะให้2ฝ่ายเนี่ยรับบท Attacker กับ Defender ทีม Attacker ต้องยึดโซนให้ครบเพื่อไปโซนต่อไปส่วน Defender เนี่ยต้องป้องกันโซนไว้ให้ได้จนกว่าเครดิตทีมศัตรูจะหมดโหมดใหญ่อันต่อไปคือ Hazard Zone อันนี้ก็ปล่อยข้อมูลออกมาน้อยมากเลยนะครับขนาดรูปเนี่ยยังไม่มีเลยแต่มีเขียนอธิบายไว้ว่าเป็นโหมดที่เน้นทีมเวิร์คแบบสควอดแล้วก็มีความเสี่ยงสูงมากทำให้ผู้เล่นรู้สึกลุ้นระทึกว่าจะชนะไหมซึ่งก็จะให้ประสบการณ์ที่แตกต่างจาก All Out Warfare โดยสิ้นเชิงจากที่ฟังดูแล้วเนี่ยน่าจะคล้ายๆกับโหมด Obliteration ของภาค4เลยนะครับที่จะแบ่งผู้เล่นออกไป2ทีมแย่งระเบิดกันแล้วเอาไปวางที่อีกฝั่งให้สำเร็จซึ่งถ้าตายเนี่ยก็จะไม่มีการเกิดใหม่จนกว่าจะจบรอบแต่ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างที่ผมเดาไหมโดยโหมด Hazard Zone เนี่ยจะถูกเพิ่มเข้าไปหลังจากเกมออกมาสักพักและโหมดสุดท้ายที่ DICE เคยใบ้ว่าทำเพื่อเอาใจแฟนๆซีรีส์โดยเฉพาะชื่อว่า Portalคือพูดตามตรงเลยนะครับผมไม่ได้ตื่นเต้นกับตัวอย่างเกมแบบนี้มานานมากแล้วแบบมันเป็นอะไรที่เกินคาดมากๆ Portal เป็นโหมดที่รวมของที่แฟนๆชอบจากซีรีส์ Battlefield ตลอด19ปีที่ผ่านมาอย่างเช่นแผนที่ยานพาหนะอาวุธจากเกมยอดนิยมในซีรีส์ซึ่งที่โชว์ในตัวอย่างตอนนี้ก็จะมีต้นตำรับอย่างภาค1942 Bad Company 2ที่เป็นหนึ่งในเกม FPS ที่ผมชอบมากที่สุดตลอดกาลไปจนถึงภาค3ที่ทำให้ซีรีส์ได้รับความนิยมมากขึ้นโดยแอสเซททุกอย่างจากเกมเก่าเนี่ยก็จะได้รับการรีเมคใหม่หมดด้วยเทคโนโลยีล่าสุดที่ใช้กับภาค2042แต่มันก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าโหมด Portal เนี่ยจะให้คอมมูนิตี้เป็นคนสร้างโหมดและกติกาการเล่นอย่างอิสระด้วยลองดูจากตัวอย่างนะครับคือมีตั้งแต่ใช้มีดสู้กันกับเครื่องปั๊มหัวใจ EOD บอทเป็น10ตัวรวมรถถังคันเดียวอะไรพวกนั้นคือโหมดพวกนี้นะครับมันเอาไว้สร้างโมเมนต์ Only in Battlefield โดยเฉพาะเลยคือรายละเอียดโหมดนี้ก็มีเยอะมากนะครับผมสามารถพูดเป็นวิดีโอย่อยได้เลยล่ะ
และนี้คือลิสต์ของที่คอมมูนิตี้สามารถปรับแต่งได้ในโหมด Portal Faction หรือฝ่ายอันนี้เป็นครั้งแรกในซีรีส์เลยนะครับที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถสู้กับทหารยุคอื่นได้เลือกได้ตั้งแต่ฝ่ายของทหารและยานพาหนะของแต่ละยุค Mobility คือการจำกัดการกระทำของแต่ละฝ่ายได้อย่างเช่นเปิดปิดระบบการเล็งห้ามคลานห้ามกระโดดอะไรพวกนั้นนะครับทำให้สามารถจำลองประสบการณ์ภาคเก่าๆอย่าง Bad Company ที่ไม่สามารถหมอบได้หรือจะปิดระบบสปรินต์กับรีเจนเลือดเพื่อจำลองประสบการณ์ภาค1942แบบคลาสสิกคือความเป็นไปได้เนี่ยมันไร้ขีดจำกัดมากๆออปชันต่อไปคือ visibility อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ UI นะครับอย่างเช่นเปิดปิดมินิแมปของผู้เล่นไปจนถึงปิดแถบพลังชีวิตอะไรพวกนั้น arsenal คือเลือกได้เลยว่าผู้เล่นสามารถใช้อาวุธอะไรหรือแบนอาวุธอะไรอย่างเช่นลองทำเซิร์ฟเวอร์ช็อตกันสู้กับสไนเปอร์อะไรแบบนั้นก็ได้รวมไปถึงอุปกรณ์เสริมกับยานพาหนะด้วยซึ่งก็น่าจะทำเป็นโหมดมีดสู้กับที่ปั๊มหัวใจที่เห็นในตัวอย่างนั่นแหละครับและตัวเลือกสุดท้ายคือ scale ปรับจำนวนผู้เล่นสูงสุดของแต่ละฝ่ายเพื่อให้แต่ละโหมดมีความสมดุลมากขึ้นอย่างเช่นฝ่ายหนึ่งใช้ปืนได้อาจจะมีแค่10คนสู้กับอีกฝ่ายใช้มีด50คนอย่างที่ผมบอกนะครับว่าความเป็นไปได้ของการรวมตัวเลือกพวกนี้เข้าไว้ด้วยกันเนี่ยมันก็เป็นไปได้เยอะมากคืออันนี้ก็เป็นอันที่ผมลองคิดเล่นๆนะครับถ้าอยากจำลองโหมด Style Left 4 Dead เนี่ยผมอาจจะเลือกทหารยุค2042มาสัก4คนใช้ปืนได้แต่ห้ามเล็งห้ามสปรินต์ต้องเดินจากจุด A ไปจุด B ให้ได้สปอนได้แค่ครั้งเดียวส่วนอีกทีมนึงเนี่ยเป็นทหารสงครามโลกใช้ได้แค่ Repair Tool สปรินต์ได้ไม่จำกัดสปอนได้ไม่จำกัดจำนวนทั้งหมด24คนถ้าฆ่าทั้ง4คนได้ก่อนไปถึงจุดหมายเนี่ยจะถือว่าชนะแล้วถ้าปรับเรื่องพลังชีวิตได้เนี่ยผมก็จะปรับให้4คนเนี่ยมีพลังชีวิตเยอะหน่อยส่วนฝ่ายซอมบี้เนี่ยก็มีพลังชีวิตน้อยลงนี่เป็นแค่ไอเดียคร่าวๆนะครับลองคิดดูว่ามันทำได้มากมายขนาดไหนแต่ DICE เนี่ยก็รีบออกมาบอกก่อนนะครับว่ามันมีข้อจำกัดเยอะอยู่เหมือนกันแถมมีการพูดดักไว้ก่อนด้วยว่าไม่สามารถทำโหมดอย่าง Battle Royale ได้ข้อมูลส่วนต่อไปจะเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างโหมดต่างๆคือสามารถเริ่มต้นด้วยการสร้างต่อจากพรีเซตทั่วไปยังโหมด Conquest Team Deathmatch Rush กับโหมดย่อยๆอื่นหรือถ้าไม่ชอบเนี่ยจะสร้างโหมดใหม่เองตั้งแต่ต้นเลยก็ได้สามารถเลือกยุคของทหารอย่าง Bad Company 1942หรือภาค3แถมยังสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะใช้ AI ในการเติมที่วางไหมคือถ้าไม่ต้องการเนี่ยก็สามารถปิดได้แล้วถ้าไปเล่นโหมดของคนอื่นแล้วเกิดชอบขึ้นมาเนี่ยก็สามารถกดติดตามยูเซอร์คนนั้นเพื่อดูว่าเขาจะสร้างอะไรต่อไปได้ด้วยสไตล์เดียวกันกับการ Subscribe บน YouTube เลยจะว่าไปท่านผู้ชมใหม่ที่กำลังดูอยู่ถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็ช่วยพิจารณากด Subscribe ด้วยนะครับฟังมาจนถึงตอนนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วมันใช้เครื่องมืออะไรในการสร้างโหมดต่างๆคือเขาบอกว่ามันเป็น Logic Editor นะครับแบบเดียวกันกับที่ใช้สร้างเกมทั่วไปเลยคือถ้าใครเคยลองพัฒนาเกมด้วยตัวเองเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกันดีแต่สำหรับมือใหม่เนี่ยก็สามารถเรียนรู้ได้เองไม่ยากครับขอแค่เข้าใจเงื่อนไขและหลักการทำงานเบื้องต้นของโปรแกรมก่อนคือผมว่าโหมดเนี่ยนะครับอาจจะทำให้หลายคนที่ลองใช้สนใจการทำเกมกับ Logic โปรแกรมเบื้องต้นมากขึ้นประเด็นคือตอนนี้ DICE ยังไม่เผยข้อมูลของ Logic Editor ตัวนี้เลยว่าจะเป็นแค่เว็บเบสอย่างเดียวหรือจะเป็นโปรแกรมแยกด้วยแต่บอกไว้แค่ว่าไม่ต้องซื้อเกมเนี่ยก็สามารถสร้างด่านได้ขอแค่มี Account ของ EA ก็พอสร้างเสร็จแล้วก็สามารถแชร์ลิงก์ให้เพื่อนได้เลยอีกรายละเอียดสั้นๆคือระบบ Progression นะครับที่บอกไว้ว่าจะเชื่อมกับเกมหลักด้วยแต่จะอธิบายการทำงานเนี่ยทีหลังส่วนต่อไปนี้ก็สำหรับเหล่าผู้เล่นที่อยากล้ำลึกวันเก่าๆโดยเฉพาะคือถ้าไม่สนใจการปรับแต่งเลยก็สามารถโดดเข้าไปเล่นเกมในแผนที่ยอดนิยมจากทั้ง3ภาคอย่าง Battle of the Bulge กับ El Alamein ของภาค1942 Erika Harbor กับ Wells Paraiso จาก Battlefield Bad Company 2และสุดท้ายกับ Caspian Border กับ Norcha Canal ของภาค3คือนอกจาก6แผนที่ยอดนิยมเนี่ยก็รวมถึง7แผนที่ใหม่ของภาค2042ด้วยนะครับที่สามารถเล่นได้ในโหมด Portal คือผมว่า Erika Harbor กับ Wells Paraiso เนี่ยเป็นหนึ่งในแผนที่ที่ดีที่สุดของซีรีส์ Battlefield จริงๆแบบผมสามารถเล่าเรื่องราวสงครามให้ลูกหลานฟังได้เลยว่าสมัยตาหนุ่มๆมาตาเคยบุกแรมโบ้เข้าไปคนเดียวระเบิดเอ็มคอมมาแล้ว พอทั้งสองทีมแม่งไม่ยอมขยับผมเลยแอบเข้าไปได้แบบประสบการณ์แม่งโคตรน่าจดจำหลายอย่างมากๆเลยนะครับคือผมว่ามันเป็นเรื่องดีเลยที่หลายคนจะได้สัมผัสแผนที่นี้มากขึ้นคือนอกจากแผนที่ Battlefield Portal จะมาพร้อมกับอาวุธคลาสสิกกว่า40ชนิดอย่าง M1 Garand Thompson และ M416ยานพาหนะอีกกว่า40ชนิดยัง B-17 Bomber F-18 Super Hornet แล้วก็ Little Bird Gadget พิเศษอีกกว่า30ชนิดจากทั้ง3ภาคยัง MAV EOD Bot แล้วก็ Tracer Dart
คือถ้าใครไม่รู้เลยว่าอุปกรณ์พวกนี้คืออะไรเดี๋ยวคุณจะได้รู้มิติใหม่ของซีรีส์ Battlefield ครับกองทหารพิเศษจากทั้ง3ภาครวมไปถึงภาค2042รวมทั้งหมดเป็น7ฝ่ายสุดท้ายนี้นะครับผมคิดว่าโหมดนี้แม่งคือโคตรแฟนเซอร์วิสและผมก็ยินดีมากนะครับที่ DICE เลือกที่จะทำแบบนี้คือผมว่าแฟนๆซีรีส์ส่วนใหญ่เนี่ยอยากได้แบบนี้มากกว่าสิ่งที่ได้ในภาค5แน่ๆข่าวดีอีกอย่างคือโหมดพวกนี้นะครับจะได้รับการอัปเดตคอนเทนต์ใหม่เรื่อยๆเช่นกันก็ไม่แน่นะครับว่าเราอาจจะได้เห็นแผนที่อย่าง Paracel Storm หรือไม่ก็ Siege of Shanghai จากเกมภาค4ตามมาเอาละครับเรื่องต่อไปก็จะเกี่ยวกับแผนที่ในภาคนี้นะครับที่ตอนแรกเนี่ยประกาศออกมาว่าจะมี7แผนที่ออริจินอลในวันเปิดตัวคือผมกับแฟนๆหลายๆคนเนี่ยก็มองเลยนะครับว่ามันน้อยมากเลยถ้าเทียบกับภาคก่อนๆแต่ปรากฏว่าโหมด Portal เนี่ยจะมาพร้อมกับ6แผนที่ยอดนิยมด้วยจากภาคเก่าๆทำให้ Battlefield 2042กลายเป็นเกม Battlefield ยุคใหม่ที่มีแผนที่ในวันเปิดตัวเยอะที่สุดไปแล้วแพ้แค่ภาคแรกๆเท่านั้นคือ7แผนที่ใหม่อันนี้ DICE ก็ต้องออกแบบให้เหมาะกับทุกสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็น Close Quarter Combat ภายในตึกไปจนถึงการต่อสู้ด้วยยานพาหนะทั้งภาคพื้นดินและการอากาศซึ่งก็รวมไปถึง Revolution กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าแผนที่ในภาคนี้จะแบ่งออกเป็นเซกเตอร์ซึ่งภายในเนี้ยก็จะมี Capture Point ย่อยๆด้วยจุดประสงค์ก็คือเพื่อสร้างความดุเดือดระหว่าง2ทีมให้แย่งเซกเตอร์กันความแตกต่างของแผนที่128คนกับ64คนก็คือขนาดและจำนวนเซกเตอร์แค่นั้นแหละเพราะงั้นคนที่เล่นบนคอนโซลยุคเก่าเนี่ยก็ยังได้สัมผัสประสบการณ์สนามรบขนาดใหญ่แค่อาจจะไม่อลังการเท่ากับ128คนแค่นั้นเองเอาละครับต่อไปผมก็จะมาเจาะลึกรายละเอียดของทั้ง7แผนที่ใหม่เริ่มจาก Orbital ก่อนเลยที่มีฐานปล่อยจรวดในตัวอย่างนั่นเองแผนที่นี้อ้างอิงจากเมืองคูรุของฝรั่งเศสเป็นฐานปล่อยจรวดที่จะเกิดขึ้นทุกรอบที่เล่นซึ่งบางครั้งเนี่ยจรวดก็อาจจะออกตัวไม่สำเร็จด้วยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในรอบนั้นๆคือผมเดาว่าถ้ามีคนยิงใส่จรวดบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะพังได้นะครับซึ่งก็น่าจะสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ในด่านด้วยแล้วก็ไม่แน่ว่าอาจจะเกิดเป็น Revolution ของด่านนี้ด้วยอีกอย่างนึงคือแผนที่เนี้ยจะมีพายุขนาดใหญ่ก่อตัวด้วยแผนที่ต่อไปคือ Hourglass อยู่ในเมืองโดฮาประเทศกาตาร์อันนี้จะเป็นการต่อสู้ในแผนที่ขนาดใหญ่ที่เมืองโดฮาเนี่ยโดนกบไปด้วยทรายทัศนวิสัยก็จะถูกบดบังด้วยพายุทรายนะครับที่ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้เมืองเข้าเรื่อยๆซึ่งก็น่าจะมีทอร์นาโดขนาดใหญ่ก่อตัวแบบที่เห็นในตัวอย่างด้วยแผนที่นี้ก็จะมีโซนในเมืองนะครับที่สามารถต่อสู้กันบนยอดตึกกับโซนนอกเมืองที่จะเป็นสนามกีฬาแผนที่ที่3คือคาราโดสโคปอยู่ในเมืองซองโดของเกาหลีใต้อันนี้จะเป็นแผนที่ที่เน้นการลบบนยอดตึกเหมือนกันนะครับที่ผู้เล่นเนี่ยต้องซิปไลน์ไปมาระหว่างตึกโดยตรงกลางเนี่ยจะมีโซนใต้ดินซึ่งก็น่าจะเป็นโซนหลักที่ให้แย่งกันด้วยแผนที่ที่4คือมานิเฟสต์เป็นเกาะหนึ่งของสิงคโปร์แผนที่นี้น่าจะเน้นการลบระยะใกล้นะครับเพราะเหมือนมีตู้คอนเทนเนอร์วางเรียงกันเป็นเขาวงกตเลยในด่านนี้จะมีเครนขนาดใหญ่นะครับที่สามารถล้มได้แล้วก็น่าจะมีพายุเข้าเช่นกันแผนที่ต่อไปคือ Discarded อยู่ในเมืองอาลังของอินเดียที่เต็มไปด้วยซากเรือกำลังโดนแยกส่วนมากมายแผนที่นี้จะเน้นยานพาหนะนะครับแบบที่เห็นในตัวอย่างเลยสามารถทำให้ชิ้นส่วนของเรือเนี่ยตกมาทับได้ด้วยแล้วก็จะมีพายุเข้ามาแบบแรนดอมเช่นกันเอาจริงๆนะครับผมว่าด่านส่วนใหญ่เนี่ยแม่งน่าจะมีพายุเหมือนกันหมดเลยตามที่เขาบอกในเนื้อเรื่องเลยว่าสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงเพราะภาวะโลกร้อนแผนที่ที่6คือ Breakaway เป็นแหล่งขุดน้ำมันนะครับในแอนตาร์กติกาผู้เล่นสามารถใช้ประโยชน์จากถังเชื้อเพลิงตามด่านได้เพื่อทำลายยานพาหนะซึ่งก็จะทำให้เกิดไฟไหม้ขวางทางและมีควันสีดำบังทัศนวิสัยด้วยแต่จุดเด่นจริงๆของแผนที่นี้ก็คือภูเขาสูงที่สามารถกระโดดลงมาได้และแผนที่สุดท้ายคือ Renewal อยู่ในทะเลทรายทางตะวันออกของอียิปต์ซึ่งก็มีกำแพงขนาดใหญ่แบ่งเป็นโซนคนรวยและการทำเกษตรกรรมส่วนอีกฝั่งนึงนะครับจะเป็นโซนผลิตพลังงานที่ทั้งสองฝ่ายต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงโซนกันคือไหนๆก็พูดมาขนาดนี้แล้วผมคิดว่ามาพูดถึงแผนที่คลาสสิกด้วยแล้วละกันคือผมก็ต้องขอข้าม Battle of the Bulge กับ El Alamein จากภาค1942ไปนะครับเนื่องจากผมไม่ค่อยมีประสบการณ์ในแผนที่นี้เลยแล้วไปต่อที่ Erika Harbor อันนี้เป็นแผนที่ที่ออกแบบมาเพื่อโหมด Rush โดยเฉพาะเลยเพราะด่านนี้นะครับมันจะมีหลายเฟสมากเริ่มจากลงเขาเข้าไปในตัวเมืองดันไปถึงสะพานแล้วก็ไปจบที่ท่าเรือซึ่งก็เข้าไปยากมากถ้าทีมไม่ดีจุดเด่นคือในภาคแบทคอมพานีเนี่ยกำแพงแทบทุกอย่างเนี่ยมันสามารถพังได้สร้างกลยุทธ์ใหม่ๆมากมายบางครั้งเนี่ยถ้าเข้าไปไม่ได้นะครับก็ใช้รถถังยิงถล่มบ้านจากไกลๆได้เลยเวสเปเรโซก็เช่นกันคือเป็นแผนที่ที่ออกแบบมาสำหรับโหมดรัชทีมจะเป็นป่ามากกว่าแล้วก็มีหอส่องไฟให้สไนเปอร์เข้าไปซูมได้ด้วย
ซึ่งความยากในการโจมตี MCOM เนี่ยก็จะยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าจะเปลี่ยนจากลงเขาเป็นขึ้นเขาด้วยทำให้ทีมป้องกันเนี่ยได้เปรียบเยอะนะครับต่อไปคือแผนที่สุดเป็นเอกลักษณ์ของเกมภาค3อย่าง Caspian Border ที่ไอเสาตรงกลางเนี่ยนะครับเป็นที่นิยมมากของสไนเปอร์เพราะมันสามารถมองเห็นได้ทั้งด่านแต่ทุกคนเนี่ยก็สามารถมองเห็นแม่งได้เหมือนกันผมก็ไม่รู้นะครับว่าทำไมคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นไอเดียที่ไม่ดีตัวหอคอยใหญ่เนี่ยสามารถถล่มลงมาได้ด้วยซึ่งก็จะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของฉากเพราะมันจะขวางทางคือนอกจากเรื่องความอลังการแล้วผมรู้สึกเฉยๆมากกับด่านนี้และแผนที่สุดท้ายคือนอชาคาแนลเอาจริงๆนะครับผมคิดว่าเหตุผลเดียวที่แผนที่นี้ถูกเลือกก็เพราะว่าไอตู้คอนเทนเนอร์ตรงท่าเรือนี่แหละครับที่เป็นด่านทีมเดธแมชที่ดีที่สุดของภาค3คือมีคนชอบเยอะมากนะครับจนได้รับการรีเมคในภาค4แผนที่ดากอนวาเล่ซึ่งก็เป็นแผนที่รีเมคของเกมภาค2อีกทีนึงงงไหมครับไม่ต้องใส่ใจหรอกผมก็ขอพูดสั้นๆเกี่ยวกับพายุหน่อยแล้วกันเพราะเห็นมีอยู่ในหลายด่านมากๆคือ DICE ก็บอกไว้นะครับว่าทอร์นาโดเนี้ยไม่ได้มีไว้แค่อลังการเฉยๆแต่ถ้าใครมีอุปกรณ์เหมาะสมก็สามารถใช้กลยุทธ์ใหม่ๆได้อย่างการใช้วิงสูตบินเข้าไปในทอร์นาโดเพื่อใช้เป็นแรงดีดบินไปที่อื่นแน่นอนครับว่ามีกลยุทธ์ที่หลากหลายกว่านี้แน่นอนโอเคเรื่องต่อไปก็สำคัญเหมือนกันนะครับคือเกมเนี้ยจะมาในรูปแบบไลฟ์เซอร์วิสโดย Ryan MacArthur Senior Producer ของเกมเนี้ยได้กล่าวไว้ว่าในเกม Battlefield 2042เราจะทุ่มเทให้คอมมูนิตี้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยระบบเกมไลฟ์เซอร์วิสในปีแรกเราวางแผนไว้ว่าจะออกอัปเดต4ซีซั่นที่เปลี่ยนแปลงโลกของเกมไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันก็จะออกอัปเดต Battle Pass Specialist และคอนเทนต์อื่นๆอีกมากมายในทีมซีรีส์ Battlefieldโดยเกมจะมีทั้งฟรี Battle Pass กับของที่ต้องจ่ายเงินนะครับซึ่งก็จะมีตั้งแต่ของที่ส่งผลกับเกมเพลย์อย่างเช่น Specialist ไปจนถึงของตกแต่งทั่วไปแต่ก็มีการย้ำนะครับว่าของทุกอย่างเนี่ยสามารถปลดล็อกได้จากการเล่นโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้คือผมต้องให้คะแนน EA เรื่องนึงนะครับที่เขาไม่ใช้คำว่า Loot Box อะไรเลยในการโปรโมทของพวกนี้คืออย่างน้อยๆก็ไม่ทำให้คนบางกลุ่มเนี่ยโกรธในวันเปิดตัวแน่นอนก็ถือว่าเรียนรู้จากประสบการณ์เก่าอยู่เหมือนกัน Star Wars Battlefrontเรื่องต่อไปผมก็อยากจะพูดถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ผมเห็นได้จากในตัวอย่างนะครับเริ่มจากแผนที่ Breakaway ตรงนี้ถ้าใครเคยเล่นภาค3อาจจะคุ้นๆนะครับมันเป็นเหมือนการเบสจัมป์แบบเดียวกันในแผนที่ Damawan Peak เลยก็เป็นอีกสิ่งนึงนะครับที่แฟนๆเนี่ยขอมานานมากผมก็ดูตัวอย่างนี้หลายรอบนะครับจนเห็นรายละเอียดไร้สาระอย่างเช่น Specialist คนนี้นะครับในซีนเนี้ยถือปืนอยู่พอตัดไปอีกซีนปุ๊บปืนหายซึ่งก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากอีกสิ่งนึงที่ผมเห็นคือ Animation Wing Suit เนี่ยเหมือนมันจะโผล่ออกมาเองเลยนะครับคือถ้าดูด้วยความเร็วปกตินะไม่มีทางได้เห็นแน่นอนตรงซีนตู้คอนเทนเนอร์นี้ก็จะเห็นได้ว่าผู้เล่นสามารถปีนข้ามสิ่งของที่สูงกว่าหัวได้แล้วก็เหมือนจะมีระบบสไลด์ด้วยคล้ายๆกับหลายภาคที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เอาล่ะครับในซีนนี้เห็นอะไรกันคนส่วนหนึ่งก็จะตอบว่ารถถังริปซอคือคันนี้มีจริงนะครับแถมวิ่งได้โคตรเร็วเลยในวิกิบอกว่าสามารถวิ่งความเร็วสูงสุด96กิโลเมตรได้ส่วนอีกพวกนึงก็จะตอบว่าเพนกวินใช่ครับคือในเกมนี้แม่งมีเพนกวินด้วยแถมผู้พัฒนาเนี่ยยังบอกนะครับว่าเขาใส่ AI ให้พวกเพนกวินด้วยแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าจะฉลาดพอๆกับปลาในเกม Call of Duty Ghost หรือเปล่าคือ AI ทั้งหมดในเกมนั้นแม่งไปอยู่กับปลาหมดเอาจะว่าไปก็ใช่ครับในเกมนี้เราสามารถเล่นเป็นทหารหญิงได้ด้วยแล้วทำไมรอบนี้คนถึงไม่บ่นกันล่ะเหตุผลข้อนึงคือมันเป็นยุคอนาคตนะครับซึ่งแม้แต่ในปัจจุบันเนี่ยก็มีทหารหญิงจำนวนไม่น้อยถูกส่งไปประจำการแนวหน้าข้อ2คือมันไม่ใช่สงครามตามประวัติศาสตร์นะครับเลยไม่เป็นการบิดเบือน3คือไม่เอามายัดหน้าแฟนๆแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ชอบเนี่ยคือมึงมีการศึกษาไม่พอหรือไม่ก็เหยียดเพศอะไรประมาณนั้นครับสำหรับใครที่ไม่ใช่แฟนซีรีส์ Battlefield หรือไม่รู้ว่าเมื่อกี้คืออะไรเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์นึงที่นิยมใช้ในเกมจริงๆนะครับเรียกว่า Rendezvousที่ได้รับความนิยมจากไวรัลวิดีโอของเกมภาค3อันนี้สิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้คือมันเป็นกลยุทธ์ที่มีคนใช้ตั้งแต่ภาค1942แล้วนะครับเรียกว่าลูปซูคคือสงสัยผมต้องอ่านด้วยเสียงคุณปู่หน่อยมั้ยรู้สึกแก่ขึ้นมาเลยซึ่งก็ทำให้เกิดเวอร์ชันใหม่ๆมากมายอย่างโรดิโอซูคนี่ผมอธิบายประวัติศาสตร์ทำไมวะเนี่ยเอาเป็นว่ารู้ไวไม่เสียหายแต่การที่เขาใส่เทคนิคนี้เข้ามาในตัวอย่างเนี่ยแสดงให้เห็นเลยนะครับว่ารอบเนี้ยเขาต้องการเอาใจแฟนๆจริงๆไม่ใช่คนกลุ่มอื่นที่ไม่ซื้อเกมแบบรอบที่แล้วไปต่อกันที่ตัวอย่างเกมเพลย์แรกด่านนี้คือ Hourglass นะครับเริ่มมาก็คือสมจริงมากเลยคือแม่งมีคนขับรถตกจากหลังคาเนี่ย
ส่วนไอ้เครื่อง VTOL ตรงนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเวอร์ชันอนาคตของ V22 Osprey ซีนต่อไปเราก็จะได้เห็นแกดเจ็ตของ Webster McKay นะครับที่เป็นปืนตะขอคือชัดเจนมากนะครับว่าสามารถใช้ปีนตึกได้แต่สิ่งที่ผมอยากรู้มากกว่าคือมันสามารถใช้เกาะยานพาหนะอย่างเฮลิคอปเตอร์หรือรถถังได้หรือเปล่าคือถ้าแม่งทำได้เนี่ยจะเจ๋งมากแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่า Specialist สาย Assault ตอนนี้สามารถใช้ Bolt Action Rifle ได้ไม่ต่างจาก Sniper สมัยก่อนแล้วเพราะไม่มีการจำกัดคลาสอีกต่อไปและละเอียดย่อยๆต่อไปก็เกี่ยวกับระบบฟิสิกส์ของเกมนะครับคือทรายเนี่ยจะตอบสนองต่อล้อรถแบบไดนามิกด้วยแล้วลองดูตีนตะขาบของรถถังคันนี้นะครับคือมันตอบสนองกับภูมิประเทศด้วยแบบไดซ์ต้องการโชว์เต็มที่แล้วว่าระบบฟิสิกส์ใหม่เป็นยังไงแต่ในเกมที่ยิงกันเร็วขนาดนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าต่อให้ใส่เข้าไปเนี่ยจะมีใครรู้หรือเปล่าแล้วก็เวลาใช้อุปกรณ์พิเศษบางอย่างนะครับอย่างเช่นพวกวิงสูทเนี่ยเกมจะเปลี่ยนมุมมองเป็นบุคคลที่3ด้วยจะว่าไปในเกมเนี่ยนะครับมันจะมีพวกแบบ execute animation คือเวลาย่องเข้าไปหาศัตรูจากด้านหลังเนี่ยมันจะเป็น animation แบบนี้นะครับซึ่งก็จะคล้ายๆกับในเกมอย่าง Modern Warfare เลยอันต่อไปนี่ก็จะเกิดขึ้นเร็วมากนะครับหลายคนอาจจะไม่ทันเห็นด้วยซ้ำคือนักบินของ VTOL เนี่ยมีแอนิเมชันการขึ้นยานพาหนะด้วยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมีแอนิเมชันตอนออกจากยานพาหนะด้วยไหมแล้วก็เวลาอยู่ใกล้พายุนะครับ UI ของตัวละครเนี่ยมันจะรวนๆแบบนี้แล้วตัวละครผู้เล่นเนี่ยก็จะยกมือขึ้นมาบังหน้าด้วยอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าสามารถเล็งปืนได้ไหมถ้าเวลาอยู่ใกล้พายุ Specialist คนนี้ใช้โล่ส่วนอีกคนนึงเนี่ยใช้เป็นกำแพงพกพาและตัวอย่างสุดท้ายกับโหมด Portal คือถ้าใครรู้ Easter Egg ทั้งหมดในตัวอย่างเนี้ยแสดงว่าคุณเป็นแฟน Battlefield ตัวจริงเลยครับสิ่งที่ผมชอบจากในตัวอย่างนี้คือระเบิดมือจากภาค Bad Company แล้วก็อุปกรณ์นี้นะครับที่ผมต้องพูดถึงมันเรียกว่า Tracer Dart เป็น gadget จากภาค Bad Company 2เช่นกันคือมันเป็นอาวุธในช่องปืนพกนะครับคือถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันไม่มี damage เลยด้วยซ้ำเวลายิงใส่ศัตรูคือปืนนี้มันจะยิงลูกดอกที่มีความเร็วสูงมากเลยทำให้สามารถยิงติดยานพาหนะที่เคลื่อนที่เร็วได้อย่างพวกเฮลิคอปเตอร์กับเครื่องบินแล้วคือไอ้ลูกดอกเนี่ยนะครับมันสามารถใช้เครื่องยิงจรวดแทบทุกชนิดในเกมเนี่ยล็อกเป้าได้คือก่อนจะยิงเนี่ยไม่ต้องเห็นเป้าด้วยซ้ำทำให้มีจรวดวิธีโค้งมากมายนะครับในภาคแบดคอมบานีแล้วก็พวกผู้กับควันเนี่ยใช้ไม่ได้ผลด้วยถือว่าเป็นอาวุธคลาสสิกที่นิยมมากผมก็ขอสรุปความรู้สึกเกี่ยวกับภาค2042หน่อยดีกว่าคือผมก็แปลกใจนิดหน่อยนะครับที่ DICE กับ EA เนี่ยเปลี่ยนไปมากเลยในรอบหลายปีจากการที่เคยโปรโมทเกมโดยเน้นเอาใจกลุ่มคนที่ไม่ซื้อเกมเนี่ยไปจนถึงดูถูกแฟนๆว่ามีการศึกษาไม่พอเปลี่ยนมาเป็นเอาของทุกอย่างที่แฟนๆชอบและเคยขอมาใส่ไว้ในเกมเดียวแถมไม่มีการโปรโมทให้คนกลุ่มอื่นด้วยหรือเอาสิ่งที่แฟนๆไม่ชอบยังลูทบ็อกซ์มาพูดถึงแม้แต่นิดเดียวกลับกันเลยนะครับรอบเนี้ยถึงขนาดมีการออกมาประกาศด้วยว่าเรื่องการเมืองหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในเกมเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนเกมเพลย์เฉยไม่ได้ต้องการจะส่งข้อความถึงสังคมจริงคือแบบว้าว DICE กับ EA ได้รับความนับถือจากผมมากขึ้นนิดนึงนะครับที่กล้าพูดเรื่องที่ค่ายเกมอื่นไม่ค่อยกล้าทำแล้วสมัยนี้แล้วก็เลือกที่จะอยู่ฝั่งเกมเมอร์แทนแต่ถึงผมจะชอบตัวอย่างใหม่กับโทนเกมตอนนี้ขนาดไหนเนี่ยมันก็ยังมีสิ่งที่ผมกังวลอยู่บ้างเหมือนกันอย่างเช่นเรื่อง Specialist เนี่ยและอิสระในการใช้อาวุธคือฟังดูแล้วผมก็คิดว่ามันน่าจะเกิดปัญหาเรื่องความบาลานซ์ซึ่งโดยส่วนตัวผมคิดว่าทีมเวิร์คจากการแบ่งหน้าที่กันเป็นคลาสเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ Battlefield มีเอกลักษณ์มากกว่าเกม FPS ทั่วไปคือลองนึกภาพนะครับว่าตอนนี้ทุกคนสามารถใช้สไนเปอร์กับกล่องกระสุนได้แล้วแปลว่าแม่งจะมีคนที่แคมป์ทั้งรอบมากขนาดไหนคือไม่ต้องขอกระสุนจากใครอีกแล้วซึ่งมันก็น่าจะทำให้เกิดปัญหาด้านบาลานซ์บ้างแหละแต่ถ้าเกมเพลย์ทำออกมาดีเนี่ยผมว่าภาคนี้นะครับอาจจะได้ขึ้นแท่นกลายเป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดในซีรีส์แน่ๆเรื่องนี้ก็ต้องรอดูในวันที่เกมวางจำหน่ายครับก่อนจะตัดสินอีกเรื่องนึงที่ผมสงสัยคือคนทั่วไปเนี่ยจะสามารถเช่าเซิร์ฟเวอร์ได้หรือเปล่าหรือว่ามีแต่เซิร์ฟเวอร์ของ Official อีกแล้วคือการเปิดโอกาสให้คนอื่นมาเช่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะเพิ่มความหลากหลายในการเล่นมากขึ้นนะครับอย่างเช่นพวกเซิร์ฟเวอร์ 3,000 เครดิตบนแผนที่ยอดนิยมอะไรพวกนั้นคือผมเข้าใจว่าการเปิดให้คนอื่นมาเช่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องแอดมินบ้าอำนาจอยู่บ้างแต่มันก็ช่วยต่ออายุของเกมได้เยอะนะครับดูตัวอย่างจาก Battlefield ภาค 4 ดิคือตอนนี้ยังมีเซิร์ฟเวอร์เยอะอยู่เลยสำหรับเกมที่ออกมาหลายปีแล้วแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือแม้ว่าคุณจะไฮป์กับเกมนี้มากขนาดไหนอย่าพรีออเดอร์เกมจาก EA เด็ดขาดเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยอาจจะเป็นแค่การตลาดที่ชาญฉลาดมากๆแต่เกมจริงเนี่ยแทบเล่นไม่ได้เลยในวันเปิดตัวอันนี้ผมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยตัวเองเลยนะครับจากเกมภาค3กับ4คือหลังจากนั้นอ่ะผมไม่พรีออเดอร์เกมอีกเลยยกเว้นแต่จะได้ของสะสมในชีวิตจริงแล้วดูสิ่งที่มันให้จากการพรีออเดอร์ดิครับมีด ACV จากเกมภาค3เนี้ย
คือเหมือนมันจะเท่นะครับแต่แม่งก็คือมีดปอกมะม่วงที่ทำงานได้เหมือนกับมีดทั่วไปดีๆนี่แหละแล้วมีอะไรอีกพวงกุญแจไดโนเสาร์ในเกมรูปแบ็กกราวด์โปรไฟล์ตัวละครคืออย่างตลกอะแต่ผมก็เข้าใจนะครับว่าหลายคนอาจจะยอมพรีออเดอร์เพื่อให้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงเบต้าแต่ยังไงผมก็ยังไม่แนะนำอยู่ดีโดยเกม Battlefield 2042จะวางจำหน่ายวันที่23ตุลาคมสำหรับเครื่อง PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X กับ S และ PC โดยเกมจะแยกออกเป็น3เวอร์ชันคือ Standard ที่จะได้แค่ตัวเกมเฉยๆขายในราคา 1,599 บาทบน Steam Go Edition ที่จะมีฟีเจอร์พิเศษอย่างการสามารถเล่นเกมได้ก่อนวันวางจำหน่ายกับคอนเทนต์ Season Pass ของปีแรกทั้งหมดขายในราคา 2,499 บาทและเวอร์ชันสุดท้ายคือ Ultimate Edition ที่จะได้ทุกอย่างที่ว่ามาพร้อมกับคอนเทนต์พิเศษอย่าง Midnight Ultimate Bundle ที่จะเป็นสกินแพ็ค Legendary 3ชุดไปจนถึง Official Digital Artbook กับ Digital Soundtrack ขายในราคา 2,799 บาทคือถ้าถามผมว่าควรซื้อเวอร์ชันไหนเนี่ยผมว่าแค่ Standard ก็พอแล้วครับและนี่คือสเปคความต้องการของเวอร์ชัน PC ที่หลุดออกมาก่อนครับเครื่องใครไม่พร้อมก็เตรียมอัปเกรด PC ได้เลยคือผมก็ใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลสำหรับทำวิดีโอนี้ไปเยอะเหมือนกันนะครับถ้าท่านผู้ชมได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆผมก็อยากจะให้ช่วยกดไลค์หน่อยนะครับคือในวิดีโอนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้พูดถึงเนื้อเรื่อง Nopad Journey กับหนังสั้นๆเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่เพิ่งประกาศออกมาหลังจากผมทำวิดีโอนี้ไปแล้วผมก็อาจจะทำวิดีโอสรุปข้อมูลเพิ่มเติมอีกถ้าเกิดวิดีโอนี้ได้รับเสียงตอบรับดีพอสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกด Subscribe พร้อมกับกดปุ่ม Bell Notification ด้วยนะครับผมล็อกออน Starfish ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ